มาดูที่กรทมขออนุญาตให้พื้นที่ที่นี่เยอะหนึ่งดหนึ่งก็แล้วกันะนะคะเพราะถือว่าสู้กันดเดือดมากประหลัดกรทมเนี่ยเผยว่ามีผู้สมัครสวรที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอมารายงานตัว1,617คนไม่มารายงานตัว17คนค่ะ แล้วก็เสียดายที่มาไม่ทันหนึ่งคนมาทันแต่ลืมเอาบัตรประชาชนมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อดรายงานตัวนะคะยามว่าตรงนี้สามารถร้องเรียนได้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องยึดตามกฎหมายค่ะแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะปะลัดกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์หลังจากปิดรับการรายงานตัวผู้ที่ได้รับการผู้ที่ได้รับเรื่องเป็นสวร,ระดับอำเภอของกรุงเทพมหานคร โดยบอกว่าจํานวนของคนที่ผ่านการคัดเลือกสวระดับอําเภอก็คือเลือกกันตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมีทั้งหมดเนี่ยของกทม1634คนปรากฏวันนี้ค่ะรายงานตัวสมบูรณ์แบบเนี่ย1617คนไม่มารายงานตัว17คนใน12กลุ่มอาชีพขณะนี้ทุกคนอยู่ในห้องของแต่ละกลุ่มของแต่ละอาชีพแล้ว กรรมการเลือกเนี่ยอยู่ระหว่างการชี้แจงขั้นตอนการเลือกก่อนเข้าสู่การเลือกในรอบแรกเพื่อหาผู้ได้คะแนนสูงสุด5อันดับแรกที่จะผ่านเข้าไปเลือกในรอบแบ่งฝายแล้วก็หาผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสวระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มอาชีพกลุ่มละ2คนนะคะสำหรับการเปิดดำเนินการในช่วงเช้าเนี่ยมีผู้สมัครมารอเป็นจำนวนมาก ที่เป็นประเด็นก็คือว่ามีทั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครกับผู้มาสังเกตการนะคะต้องการจะเข้ามาสังเกตการแต่ไม่ได้แจ้งชื่อมาล่วงหน้าปหลัดบรลทนียืนยันว่าขั้นตอนดำเนินการแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องเป็นไปตามประกาศของกอกตส่วนถามว่าอ่ะแล้วอีก17คนที่เขาไม่ได้มารายงานตัวหรือมารายงานตัวไม่ทันเนี่ยจะฟ้องร้องได้ไหมคะ ประหลัดนธนีบอกว่าผู้สมัครสวรที่มาไม่ทันทั้ง17คนเนี่ยต้องรู้ตัวว่าทำไมตัวเองถึงมาไม่ทันและมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้แต่อย่างที่เรียนไปว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมายกำหนดมีคนหนึ่งค่ะมาตอนใกล้9ก้าโมงแต่ว่าลืมเอาบัตรประชาชนที่จะต้องใช้ในรายงานตัวในการรายงานตัวมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางกทมเองประสานสำนักงานเขตหลักฝี เปิดให้ดําเนินการตั้งแต่เช้าแต่เนื่องจากว่าผู้สมัครสอว,อวมาใกล้ในช่วงเวลาที่จะปิดรายงานตัวก็เลยไม่สามารถรายงานตัวได้อันนี้น่าจะหมายถึงที่บอกว่าประสานสํานักงานเขตหลักสี่เปิดให้บริการแต่เช้าอาจจะเช่นเปิดให้ทําบัตรประชาชนกรณีบัตรอาจจะหายหรือลืมเอาบัตรมา อันนี้ถ้าเกิดตีความตามที่ประหลัดบอกนะคะก็เปิดตั้งแต่เช้าตรู่แล้วล่ะถ้าบัตรคุณมีปัญหาคุณไปแจ้งเขตเลยทําเลยด่วนเลยแจ้งความเอาใบแทนมาก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวนิดบัตรประชาชนปิมนออกมาได้เลยนะเขามีเครื่องทําบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดเลยอ่ะหรือเป็นใบรับรองหรือเป็นอะไรมาก่อนก็ได้ผมไปทาแป๊บเดียวแต่ปรากฏว่าผู้สมัครท่านนี้อย่างที่พี่แจ็คบอกไปสมมุติว่าเขาปิด9ก้าโมงอาจจะมาสัก9ก้าโมงอโมงห้าสิบแปดไม่ทันนะคะ ขนาดว่าสํานักงานเขตมารออำนวยความสะดวกแล้วถามว่าจะร้องเรียนได้ไหมอะไรได้ไหมอรอ<ก>ทำบัตรให้ใหตรงนั้นได,ได้เลยนะถูกต้องอแต่ว่าไม่ทันนะคะมาจนเจนเวลาน่ะก็ถือว่าสละสิ์ไปโดยปริยายถามว่าไปฟ้องร้องได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ประหลัดบรรทนีบอกแล้วว่ากทมร่วมกับกบกบตอเองก็ดําเนินการตามกกตที่วางระเบียบป,ปฏิบัติเอาไวนะ้น่ะอืม